เขาบอกกันว่ารอบนี้มีการพูดคุยกันแล้วในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลจะเปิดว่างให้มีการถกแถลงพูดคุยกันในนั้นเลยว่าตกลงจะเอายังไงเพราะอะไรเพราะในหนังสือตอบของกฤษฎีกาเนี่ยในตอนท้ายของหนังสือตอนแรกๆบอกว่าทำได้โน่นได้นี่นะนี่โครงการเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ว่าไปแต่ในวรรคท้ายตอนท้ายนิดเดียวครับเขาเขียนไว้ว่าเช่นนี้ครับแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามเงื่อนไขกฎหมายของมาตรา53มาตรา57มาตรา6มาตรา7มาตรา9และมาตรา49ของอะไรพ.ร.บ.อะไรวินัยการเงินการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินได้ทำให้เกิดปัญหาว่าเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านเนี่ยมันชักจะยากขึ้นเข้าไปทุกทีครับครับยากขึ้นเพราะอะไร1ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์นี่ไงตามหลักเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้เชื่อได้ว่าวิกฤตกำลังเกิดขึ้นก็อย่างที่เราบอกคือทางกฤษฎีกาเขามองว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตถูกเมื่อวิกฤตยังไม่กำลังจะเกิดขึ้นจึงยังไม่ก้าวไกลจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องเห็นไหมล่ะถ้าผ่านตรงนี้สมมติว่าลุยไฟนะกรรมการที่โต้เห็นด้วยผ่านครม.เสร็จแล้วไปถึงสภาเนี่ยแนวโน้มที่จะไปสู่ศาลมีนะสูงมากครับครับถ้าเดินหน้าลุยต่อไปเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญครับครับและใครจะเป็นนายประกันครับตัวประกันตัวประกันคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับถ้าแนวทางเนี้ยนายกไม่มีทางลงคือมีทางเดียวฮะ แล้วก็ลุงตู่เคยเห็นบทเรียนนี้แล้วโดนไป30วันนะฮะรวมไป30วันให้พักการทำหน้าที่ดีที่รอดออกมาได้ในกรณีของนายกเศรษฐาไม่รู้การเปิดเกมของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของเงินกู้ดิจิทัลที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบหนังสือกลับมาและโยนเข้าไปถกกันในคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่ที่ตัวเองเป็นประธานนั้นมันมีข้อเสนอบางประการที่อันอาจจะทำให้โครงการนี้แปรเปลี่ยนครับหนังสือตอบกลับของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่12 มาพร้อมกับกระแสข่าวว่าจะไม่มีการต่อเลขาธิการกฤษฎีกาต่ออายุวาระกันต่อวาระเหรอครับเรื่องเดียวกันเหรอใช่ นายกรัฐมนตรีได้อธิบายให้สาธารณรับทราบเกี่ยวกับข้อหารือและการตอบคำถามของที่ปรึกษากฎหมายคือสำนักงานกฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้บอกว่าทำได้ทำไม่ได้หรือทำได้เป็นเรื่องดุลยพินิจและเป็นเรื่องที่ต้องฟังความเห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการครับท่านไม่ได้บอกว่าทำได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของนายกนิด เรื่องของนายกนิด ซึ่งผมว่านะควรบอกว่าได้หรือไม่ได้มันดีกว่าไหมมันแบบปล่อยแบบพื้นที่ว่างให้ลงเขียนเองมันเดี๋ยวเราค่อยๆคลี่ให้เห็นครับคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานน่ะมีจริงๆทั้งหมดอ่ะ24คน24คนครับอีก4คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการที่เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นข้าราชการครับนี่ฮะนี่หนังสือรายชื่อแต่ละคนเนี่ยดูเลยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เป็นรองประธานเนี่ย4คนนี่ฝากการเมืองคือฝากการเมืองตั้งแต่นายกประธานนะโดยปานปรีภูมิธรรมคุณอนุทินคุณประเสริฐและมาฟังอ๋อนี่มีคุณจุลพันธ์ด้วยครับทางการเมืองนะและคุณกฤษฎาทางการเมืองตกลงทางการเมือง5 6 7 7ท่านฮะเป็นนักการเมือง7ท่านนอกนั้นเป็นข้าราชการประจำที่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ละที่นะผู้ว่าการแม่ชาตินี่ไงผู้ว่าการแม่ชาติที่นายกบอกว่าเมื่อวานไม่ได้หารือใช่ถ้าจะหารือเรื่องนี้เต้าเนี่ยหารือในกรรมการเลยในคณะกรรมการผู้ว่านั่งอยู่นี่แล้วเลขาสภาพัฒน์สำนักงบประมาณคณะกรรมการกฤษฎีกาอ๋อนี่เลขากฤษฎีกาอยู่นี่ด้วยอัยการสูงสุดผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินี่เข้าเกี่ยวข้องอะไรด้วยปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพาณิชย์โอ้นี่เป็นกรรมการและเลขาคือกรรมการชุดนี้นะผมว่าถ้ากรรมการชุดนี้จะฟันธงยังไงผมว่าต้องเอาตามนั้นเพราะระดมไปด้วยแบบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องครบเลยฮะเขาบอกกันว่ารอบนี้มีการพูดคุยกันแล้วในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลจะเปิดว่างให้มีการถกแถลงพูดคุยกันในนั้นเลยว่าตกลงจะเอายังไงเพราะอะไรเพราะในหนังสือตอบของกฤษฎีกาเนี่ยในตอนท้ายของหนังสือตอนแรกๆบอกว่าทำได้โน่นได้นี่นะนี่โครงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ว่าไปแต่ในวรรคท้ายตอนท้ายนิดเดียวครับเขาเขียนไว้ว่าเช่นนี้ครับครับ
แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามเงื่อนไขกฎหมายของมาตรา53มาตรา57มาตรา6มาตรา7มาตรา9และมาตรา49ของอะไรพรบ.อะไรวินัยการเงินการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินได้คือยกข้อกฎหมายไปกี่ข้อฮะ1เอา1 2 5 3 5 7นะ6 7 9แล้วก็47โอ้6มาตราเลยถ้าไม่ทำตามนี้กระทรวงการคลังกู้ไม่ได้แค่นี้แหละครับสะดุ้งสะเทือนกันทั้งบางเลยครับซึ่งเมื่อวานเราบอกแล้วหัวใจสำคัญอยู่ที่มาตรา53เพราะมี3เงื่อนไขหลักที่ต้องพิจารณานะครับก็คือว่าถ้าจะกู้เนี่ยมีความจำเป็นไหมนะเร่งด่วนไหมมีดำเนินการอย่างต่อเนื่องไหมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตประเทศเห็นไหมล่ะ3ข้อฮะ3ข้อสิ่งเหล่านี้ครับผลที่ตามมาจากคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยแหละครับครับทำให้เกิดปัญหาว่าเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ต5แสนล้านเนี่ยมันชักจะยากขึ้นเข้าไปทุกทีครับครับยากขึ้นเพราะอะไร1ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์นี่ไงตามหลักเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สามารถทำให้เชื่อได้ว่าวิกฤตกำลังเกิดขึ้นและอย่างที่เราบอกคือทางกฤษฎีกาเขามองว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตถูกเมื่อวิกฤตยังไม่กำลังจะเกิดขึ้นจึงยังไม่ก้าวไกลจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องเห็นไหมล่ะครับต่อมาบรรดาตอนนี้บรรดาข้าราชการบรรดาสำนักเศรษฐกิจหลักที่เป็นเสาหลักของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ข้าราชการเหล่านี้กลัวเอาคอไปขึ้นเขียงหมดจากคำตอบในท้ายสรุปท้ายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองข้อนี้ทำให้ข้าราชการประจำเนี่ยลำบากนะถูกเพราะเวลาถ้ามีปัญหานักการเมืองอยู่ที่พักนะใช่ไหมข้าราชการอยู่ที่ศาลนะเพราะแบบนั้นเลยเหรอในขณะเดียวกันไม่ตัวเลขมันไม่บอกอย่างนั้นเพราะอะไรครับแบงก์ชาติคาดการปี67ว่ายังไงเศรษฐกิจขยายตัวเท่าไหร่ 3.2 ฮะโตไหมก็โตนะแต่อย่างที่เราบอกคือแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจที่โตไม่ทะลุ3เนี่ยไม่ถึง 4-5 เนื่องจากมีปัญหาด้านอุปทานแสดงว่ามันไม่วิกฤตและถ้าเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 3.8 นี่แบงก์ชาติว่าโอ้นี่ตัวทวีคูณต่ำมากเห็นมั้ยครับ World Bank บอกว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตคิดเป็น 2.7% ของ GDP หากดำเนินโครงการจะเติบโตระยะสั้นได้ 0.5 ถึง 1% ของ GDP ในปี67และปี68และส่งผลต่อการขาดดุลและหนี้สาธารณะเราต้องแลก GDP โตไป 0.5 หรือว่า 1% เนี่ยแต่ว่าขาดดุลการคลังและเพิ่มหนี้สาธารณะต่อมากลุ่มธนาคารพาณิชย์บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจโตได้เกิน 3% แสดงว่ามันไม่วิกฤตจึงไม่จำเป็นและเร่งด่วนข้าราชการก็กลัวสิทีเนี้ยครับนั่นจึงเป็นแรงขับเคลื่อนบอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้เวทีที่ประชุมคณะกรรมการดิจิตอลนี่แหละจะเป็นเวทีที่เป็นบทสรุปว่าจะเปิดฉากจะปิดฉากหรือจะเอาเงินกู้นี้ไปผูกติดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นอกจากนั้นในทางการเมืองเนี่ยต้องดูว่าถ้าผ่านตรงนี้สมมุติว่าลุยไฟนะกรรมการดิจิตอลเห็นด้วยผ่านครม.เสร็จแล้วไปถึงสภาเนี่ยแนวโน้มที่จะไปสู่ศาลมีนะสูงมากครับครับถ้าเดินหน้าลุยต่อไปเงินกู้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญครับครับและใครจะเป็นนายประกันครับตัวประกันตัวประกันคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับแต่ถ้าพลิกกลับใหม่ให้คณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตเปิดถกแถลงกันในวงกว้างและแสดงความคัดค้านจากข้อมูลที่เกิดขึ้นครับและตั้งคณะอนุกรรมการไปศึกษาแผนการใช้เงินในงบประมาณรายจ่ายปี68นายกมีทางลงไหมนายกมีทางลงถ้าแนวทางเนี้ยนายกไม่มีทางลงคือมีทางเดียวฮะ แล้วก็ลุงตู่เคยเห็นบทเรียนนี้มาแล้วโดนไป30วันนะฮะ โดนไป30วันให้พักการทำหน้าที่ดีที่รอดออกมาได้แต่กรณีของนายกเศรษฐาไม่รู้ใช่แต่อย่างน้อยเป็นตัวประกันแต่ถ้ามาทางนี้ให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมากรรมการดิจิตอลวอลเล็ตถกเถียงกันเราเห็นว่าเรื่องของโทษหมายตั้งอนุกรรมาแล้วก็หาทางลงก็คือใช้เงินผ่านงบประมาณถูกเขาว่ากันว่าถ้าผูกในนั้นจะตั้งงบดิจิตอลวอลเล็ตในปี68ได้ถึง300,000 ล้านและที่สำคัญ
ไอ้นั้นคือต้องลดไซส์ลงมาจาก5 แสนล้านเหลือ3 แสนล้านจาก50ล้านคนเหลือ30ล้านคนนายกมีทางลงพรรคเพื่อไทยไม่เสียหน้าเพราะบรรจุในงบใช่เงื่อนไขเวลาแจกอาจจะล่าช้าไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไทยเสียหน้าอยู่ในขณะนี้คือประกาศเงินดิจิตอลไม่ได้บอกประชาชนว่ากู้เงินมานะแต่ถ้าบรรจุไว้ในงบไม่เสียหน้าครับตอนนี้เงินดิจิตอลอาจจะต้องล่าช้าออกไปจากไทม์ไลน์แน่นอนแล้วล่ะไทม์ไลน์เดิมคิดว่าพฤษภาเนี่ยเริ่มใช้เงินดิจิตอลครั้งแรกได้นะครับแล้วก็ใช้เวลา6เดือนไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเลื่อนออกไปถามว่ามันจะเป็นคุณและเป็นโทษกับประเทศอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาประเด็นต่อมาให้จับตาว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการติดตามเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ปปช.ตั้งขึ้นมาแล้วมีคุณสุภาปิยกิติเป็นประธานโอ้แต่คุณสุภาไม่ได้เป็นกรรมการปปช.นะแต่ตั้งเรื่องสอบไว้ประมาณนี้ครบเทอมแล้วนี่ใช่แต่ว่าเป็นประธานองค์การใช่เอาสอบเรื่องไว้ประมาณสัก 80-90% แล้วตั้งเรื่องจบสรุปแล้วครับรอว่าตรงนั้นถ้าเกิดตรงนั้นคัดค้านบอกได้เลยเส้นทางดิจิตอลอาจจะต้องพลิกกลับและมาอยู่ในแผนงบประมาณปกติครับเพราะฉะนั้นดูจากนี้หัวใจสำคัญของการกำหนดทิศทางกำหนดแนวทางหรือว่าตัวแปรต่างๆเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการดิจิตอลทั้ง24คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแกนนำของพรรคการเมืองทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแกนนำของภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจทั้งนั้นเพราะกรรมการดิจิตอลทั้ง24ท่านคือตัวแปรสำคัญนะครับ